ธนาคารนะครับซึ่งเข้าไปแล้วตอน 9:00 น.นะครับแล้วก็ในวันจันทร์จะมีการเข้าอีก3ธนาคารก็กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าในวันที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้ประมาณบ่าย 2:00 นะครับก็ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเข้าสังเกตการณ์ด้วยครับที่ปปง.เรามีการนัดสถาบันการเงินทั้ง36แห่งนะครับมาพิจารณาเรื่องรูปแบบที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันหรือกำชับเรื่องเหล่านี้อย่างเด็ดขาดอย่างไรเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับเขียนนะครับได้คืน 154,000 บาทครับลำดับที่2จากสน.ประเวศได้คืน 50,000 บาทครับต้องขอขอบคุณธนาคารด้วยนะครับลำดับที่3จากสภ.เมืองลพบุรีได้คืน 149,965 บาทครับลำดับที่4จากสภ.บางแก้วครับได้คืน 393,171 บาท .70 สตางค์ครับโทรศัพท์ครับลำดับที่5สภ.สมเด็จชลบุรีนะครับ340,590 บาทครับลำดับต่อไปนะครับลำดับที่6สภ.เมืองตราด 237,528 บาท 77 สตางค์ครับแบงค์เก่งมากครับมีจุดสตางค์คืนได้เลยลำดับต่อไปด้วยความร่วมมือของปปง.นะครับเราก็ได้ผู้เสียหายได้สตางค์คืนอีก5รายนะครับจากสน.หนองแข็ม 2,500 บาทไม่มีความเสียหายเลยนะครับถือว่าเป็นการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับลำดับต่อไปของสน.วังทองหลาง 59,100 บาทไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการจนกระทั่งดังนั้นกล่าวก็ได้คืนหมดนะครับลำดับต่อไปสน.โชคชัย 83,000 บาทครับเหมือนกันครับไม่มีความเสียหายครับผู้กลับมาเองนะครับลำดับต่อไปสน.ลาดพร้าว 26,750 บาทครับและลำดับสุดท้ายนะครับจากสภ.บางละมุง6ได้คืน 129,30060บาทครับครับแล้วหลังจากนี้ผู้ค้าได้ปล่อยยืนที่เดิมก่อนนะครับทางสำนักงานปราบปรามการฟอกเงินมีโล่นะครับที่จะมอบให้ทางฝ่ายผู้แทนของธนาคารทั้ง3แห่งนะครับเพื่อชื่อนามสกุลนี้มีหมายสารติดตัวแล้วก็เคยพูดว่าเราไปเกี่ยวข้องกับอีกคนนึงประมาณนี้ค่ะจากนั้นเขาก็จะโอนสายของเราไปให้อีกคนที่สองคนที่สองคนที่สองก็จะเอ่ยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้การเป็นธนาคารแห่งชาติประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะหลอกเราให้เราโอนเราปักใจเชื่อตั้งแต่โอเปอเรเตอร์คน